ในส่วนของการดำเนินการของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กันบ้างค่ะก็ได้มีการติดอาวุธการสื่อสารการประชาสัมพันธ์เชิงบวกนะคะเสริมทักษะการผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้นะคะที่ค่ายอิงคยุทธบริหารนะคะอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะดร.ธีรพงษ์เพชรรัตน์นะคะผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบปะหารือพันเอกสรัญญูสังรีนะคะรองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีในการกำหนดหลักสูตรการสื่อสารการประชาสัมพันธ์เชิงบวกนะคะเสริมทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามุ่งหวังพัฒนาทักษะกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่มวลชนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขประกอบกับกรมประชาสัมพันธ์มีนโยบายเรื่องของการสื่อสารเชิงรุกและสร้างสรรค์ขับเคลื่อนกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแนวทางการสื่อสารส่งเสริมสันติสุขและความมั่นคงในพื้นที่ค่ะจึงได้ร่วมกันบูรณาการผนึกกำลังติดอาวุธการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงบวกเสริมสร้างทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพนะคะชุดเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างวันที่14ถึง16กุมภาพันธ์นะคะโดยมีการบรรยายพิเศษเรื่องการสื่อสารเพื่อสันติภาพและเทคนิคการถ่ายภาพการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกซึ่งก็ได้มีการอบรมในครั้งนี้นะคะจะมีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเมืองในพื้นที่รับผิดชอบและส่งผลดีต่อการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะ